ไทยแลนด์นิวเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ข้ามบอดในวงการเส้นผมมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับอาจารย์เฉลิมเกียรติสันติภักดีกุลจากบริษัท DH Experts จำกัดผู้ข้ามบอดและเชี่ยวชาญในวงการเส้นผมมานานกว่า35ปีล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลอาเซียนบิดอวอร์ด2021ซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันดีกว่าจ้าชื่อสันติภักดีกุลนะครับอาจารย์ชับนะครับเจ้าของโรงเรียนสถาบัน Beauty Awakening นะครับแล้วก็ร้านเสริมสวย DH Experts ครับครับผมดร.ดินสุภสมุทรครับผมเป็นเทรนเนอร์การบินไทยค่ะน้องอเล็กค่ะอเล็กซานดราอาริดามาเต้ค่ะก็ตอนแรกก็รู้สึกดีใจนะครับว่าปกติเราทำงานก็อยู่ในแวดวงของเสื้อผ้าหน้าผมงานอีเวนต์อะไรต่างๆเป็นครั้งแรกนะครับที่ถูกเสนอชื่อและเท่าที่ทราบว่าในวงการเสริมสวยเนี่ยจะเป็นคนแรกด้วยนะครับก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากครับประสบการณ์ถึงปีนี้35ปีแล้วครับก็ตั้งแต่เรียนจบจากสถาบันของต่างประเทศของโทนี่อังกาที่ประเทศอังกฤษแล้วก็เริ่มทำงานทางด้านเสริมสวยมาโดยตลอดนะครับ35ปีก็แน่นอนครับอย่าลืมว่าในธุรกิจเสริมสวยเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับมันจะมีเทรนด์แฟชั่นเกิดขึ้นมาใหม่ๆตลอดเวลานะครับแล้วทุกครั้งที่มีกิจกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมเป็นส่วนหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญทุกครั้งที่มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นครับตอนนี้อย่างที่บอกว่าในยุคโควิดมานะครับว่าทุกคนจะต้องมีการระมัดระวังตัวมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะการดูแลในเรื่องของบุคลิกในเรื่องของแบบทรงผมหรือการจัดแต่งทรงผม1จะต้องง่ายในการดูแลนะครับ2จะต้องดูแลเองได้ไม่ได้ต้องยุ่งยากอะไรต่างๆนะครับเพียงแต่รูปแบบทรงอาจจะไม่ได้หวือหวามากเพราะช่วงนี้กิจกรรมหลักๆไม่ค่อยมีนะครับแต่ก็ยังเทรนด์สีผมปีนี้มาไหมครับมาแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยสีที่ตอนนี้มาแรงและมาเร็วเนี่ยจะเป็นโทนในเรื่องของพาสเทลนะครับจะต้องมีการบีชชิ่งผมนะครับแล้วก็ทำให้สีออกหม่นๆอะไรตรงนี้คืออย่างที่บอกนะครับว่าในตลอดระยะเวลาทำงานเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้มองลูกค้าว่าเป็นลูกค้าเข้ามาตัดผมทำผมแล้วออกไปผมกำลังคิดว่าผมกำลังทำงานศิลปะชิ้นนึงลูกค้าเอาสีสันมาให้เราด้วยความไว้วางใจนะครับเราออกแบบทรงผมเพราะนั้นทุกอย่างที่ออกไปเหมือนผมกำลังสร้างประติมากรรมชิ้นหนึ่งบนสีสันของลูกค้านะครับนะครับก็เมื่อก่อนนี้ก็อยู่เบื้องหลังของดาราศิลปินนักร้องเซเลบริตี้หลายๆท่านนะครับแต่ก็ในของต่างประเทศที่เป็นข่าวโด่งดังคือครั้งหนึ่งเนี่ยคุณปาริสฮิลตันเคยมาที่เมืองไทยมีโอกาสได้ดูแลในเรื่องของหน้าและผมให้กับคุณปาริสครับคิดว่าธุรกิจตรงนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับไม่คงว่าไม่มีคำว่าสิ้นสุดนะครับเพราะว่าตราบใดที่มันยังต้องเป็นในเรื่องของเทรนด์แฟชั่นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับแน่นอนนะครับอย่างที่บอกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าโอกาสดีๆกิจกรรมดีๆหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางคนที่อยู่ในวิชาชีพตรงนี้เนี่ยถ้าได้มีโอกาสเจอได้เร็วขึ้นมันจะเป็นลดระยะทางในการประสบความสำเร็จได้มากขึ้นผมก็เลยคิดว่าอยากจะเอาประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยมาถ่ายทอดเพื่อแบ่งปันให้กับพวกน้องๆรุ่นใหม่ช่างผมรุ่นใหม่หรือคนที่อยู่ในแวดวงเสื้อผ้าหน้าผมตรงนี้นะครับและที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยตัวผมเองผมได้เป็นหนึ่งในผู้จัดเจ้าของลิขสิทธิ์ของพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นวีคจัดที่พัทยาด้วยครับนะครับของเรามีหลายช่องทางนะครับถ้าเกิดในกรณีเป็นร้านทำผมเราจะเป็นเพจ The Hair Expert Thailand นะครับส่วนสถาบันของเราก็จะเป็นเพจนะครับ Beauty Awakening นะครับสองอันครับต้องยินดีกับเพื่อนเขามากนะครับต่อไปเราคงได้มีโอกาสทำโปรแกรมที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเรื่องบุคลิกภาพงั้นวันนี้ก็ขอให้เพื่อนไปประสบความสำเร็จนานๆก็ขอมอบดอกไม้เลยได้ไหมครับเนี่ยแสดงความยินดีกับอาจารย์จับด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เป็นหนึ่งในนางแบบที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์หรือว่าไงครับลูกสาวด้วยครับแต่วันนี้โอยพรอาจารย์หน่อยได้ไหมครับก็ยินดีกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ดูแลความงามให้ตลอดใช่ค่ะก็ทำให้ผมสวยนะอาจารย์ใช่ครับชั้นแปดไทยแลนด์นิว